สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณเป็นอีกหนึ่งสามเณรที่อาศัยผ้าเหลืองด้วยการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอดสำหรับสามเณรสาระสุขคำล่าหรือเนนโฟกหลังจากเคยเคลื่อนไหวเข้าร่วมทางการเมืองตั้งแต่ปี2563โดยเนนสาระเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเคยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ปทุมวันตามหมายเรียกฐานความผิดมาตรา112กรณีร่วมปราศัยในม็อบบายบายไดโนเสาร์จัดโดยกลุ่มนักเรียนเลวเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2563โดยได้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและไม่ลงลายมือชื่อในบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาล่าสุดสามเณรสารัตน์ได้ลาสิกขาที่วัดม่วงชุมอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาพร้อมกล่าววาจาในอุโบสถว่าขอให้พระภิกษุโปรดจดจำว่าข้าพเจ้าคือคฤหัสถ์ขอให้พระภิกษุโปรดจดจำไว้ว่าข้าพเจ้าคือคอมมิวนิสต์ทั้งนี้สามเณรสารัตน์เดิมสังกัดวัดดอนชัยตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแต่ภายหลังได้ถูกขับพ้นวัดเนื่องจากไม่ยอมกลับไปรายงานตัวเจ้าวาดเห็นว่าไม่อยู่ในโอวาทจึงมีคำสั่งขับสามเณรสารัตน์ออกจากวัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563และกลายเป็นพระไร้สังกัดนอกจากโดนดำเนินคดี112แล้วยังถูกแจ้งอีกหลายข้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับม็อบราษฎรหลังจากศึกแล้วอดีตเนงโฟกระบุว่ายังเดินหน้าต่อสู้ทางการเมืองเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยกลับคืนมาทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทางมหาเถรสมาคมมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสามเณรสารัตน์สมาชิกแนวร่วมราษฎรสลายาที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองกับม็อบราษฎร3นิ้วอย่างต่อเนื่องในระหว่างการชุมนุมยังแสดงพฤติกรรมละเมิดองค์แห่งพระวินัยปิฎกกล่าวติพระธรรมกล่าวติพระสงฆ์มีความเห็นผิดไม่เหมาะสมในสมณะแห่งพระพุทธศาสนามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายสมเด็จพระสังฆราชใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสียหรือแตกแยกโดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งมติมหาเถรสมาคมไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อดำเนินการตามแนวทางการลงทันธกรรมแก่สามเณรขณะที่เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้พบว่าพระมหาไพวัลย์ได้โพสต์คลิปพูดคุยกับสามเณรสารัตน์ที่เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับม็อบราษฎรหลายครั้งพร้อมกับระบุข้อความว่าทำไมต้องไปม็อบเวลาอยู่ในม็อบเนนทำอะไรบ้างธรรมะไปเรื่อย EP นี้อาตมาจะพาญาติโยมทุกท่านไปร่วมสนทนาธรรมกับน้องเนนสารัตน์สุขคำล่าคุณเนนเป็นใครและมีทัศนคติต่อเรื่องของศาสนาและสังคมการเมืองยังไงบ้างเชิญไปรับฟังกันได้เลยเต้าแครอท